ลัตตาให้เขานอนไปบนรถลากแล้วก็ออกแรงลากพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแต่หมอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลัตตาคารีตอนที่เกิดเรื่องนี้เธออายุ65ปีแล้วเธอแต่งงานอยู่กินกับสามีที่ชื่อว่าบักควานตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นจนมีลูกด้วยกัน4คนเป็นลูกสาว3คนลูกชาย1คนครอบครัวของลัตตาคารีกับบักควานอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐมหาราชสองสามีภรรยาเป็นคนขยันขันแข็งทั้งสองคนทำมาหากินกันตั้งแต่ยังหนุ่มสาวด้วยการรับจ้างทำงานในฟาร์มเกษตรลัตตาคารีนั้นทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบักควานผู้เป็นสามีมาโดยตลอดสองสามีภรรยาที่ทำงานในฟาร์มนั้นได้ค่าแรงวันละ100รูปีหรือถ้าจะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ44บาทแน่นอนว่าเงินขนาดนี้มันแทบจะไม่มีเก็บที่พอจะมีเก็บไว้บ้างก็ต้องใช้กับการแต่งงานออกเรือนของลูกสาวทั้ง3คนเงินสำรองในครอบครัวจึงไม่มีเลยปลายปี2013หลังจากกลับจากทำงานในฟาร์มเหมือนปกติบักควานผู้เป็นสามีบอกกับลัตตาว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายซึ่งทุกครั้งที่บอกอาการแบบนี้ลัตตาก็มักจะดูแลรักษาเขาด้วยวิธีพื้นบ้านก็คือการใช้สมุนไพรแต่ทว่าครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่าบักควานนอนพักแล้วก็ไม่หายลัตตาจึงพาสามีของเธอไปหาหมอในชุมชนลัตตาให้เขานอนไปบนรถลากแล้วก็ออกแรงลากพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแต่หมอบอกว่าต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง400กิโลเมตรเพราะที่นั่นมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมกว่าถึงตอนนี้ลัตตาต้องเลือกที่จะทิ้งศักดิ์ศรีที่เคยมีมาตลอดชีวิตเธอต้องแบกหน้าไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนบ้านและจากลูกสาวซึ่งออกเรียนไปแล้วพอได้เป็นค่าเดินทางพาสามีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในเมืองแต่เมื่อไปถึงหลังจากที่หมอตรวจเสร็จหมอก็บอกว่าสามีของเธอต้องได้รับการตรวจด้วยเครื่อง MRI ก็คือเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะให้รู้แน่ชัดว่าเขาเป็นอะไรซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 5,000 รูปีหรือจะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 บาทลัตตาทุกข์มากเพราะเธอไม่รู้ว่าจะหาเงินจำนวนนี้ได้จากที่ไหนจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านมาบอกกับเธอว่ากำลังจะมีการจัดการแข่งขันมาราธอนเป็นครั้งแรกในเมืองนี้แล้วคนที่ชนะจะได้เงินรางวัล 5,000 รูปีลัตตาถามว่ามาราธอนคืออะไรเพื่อนบ้านก็บอกว่ามันเป็นการแข่งขันวิ่งระยะยาวลัตตาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนเลยแต่เธอต้องการเงินจำนวนนั้นมาเป็นค่าตรวจร่างกายของสามีลัตตาไม่เคยวิ่งเธอไม่มีรองเท้าสำหรับวิ่งมีแต่รองเท้าแตะเก่าๆที่ใส่ทำงานอยู่ทุกวันไม่มีชุดวิ่งมีแต่ชุดสารียาวๆแต่นี่เป็นความหวังเดียวที่เธอจะช่วยสามีของเธอได้ลัตตาจึงไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนการแข่งขันแบ่งออกเป็น4รุ่นตามอายุของนักวิ่งลัตตาคาลีเลือกสมัครในรุ่นผู้อาวุโสระยะทางวิ่ง3กิโลเมตรลูกชายของเธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาบอกว่าแม่บ้าไปแล้วแต่เขาก็ทัดทานความตั้งใจจริงของแม่ไม่ได้หลังจากที่สมัครแล้วลัตตาจะตื่นเร็วกว่าเดิมวันละ 1-2 ชั่วโมงใส่รองเท้าแตะที่มีอยู่คู่เดียวและชุดสารีเดินไปเดินมาแบบไม่ให้คนสังเกตได้เพราะแม้กระทั่งลูกชายที่ชื่อสุนินก็ไม่ได้สนับสนุนให้แม่ของเขาไปวิ่งแข่งกับคนอื่นลัตตาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งขณะทำงานในฟาร์มบ้างวิ่งตอนที่หาบม้าบ้างแม้จะต้องล้มลุกคลุกคลาน
แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เมื่อถึงวันแข่งขันลัตตาปรากฏตัวในชุดสารีไม่ใช่ชุดนักกีฬาใส่รองเท้าแตะไม่ใช่รองเท้าวิ่งหลายคนมองเธอด้วยสายตาประหลาดใจแกมขบขันไม่มีใครคิดว่าหญิงชราอายุ65ปีตัวเล็กๆคนนี้จะแข่งขันได้จะชนะใครได้แต่ตลอดชีวิตของลัตตาเธอออกกำลังกายด้วยการทำงานหนักมาโดยตลอดร่างกายของเธอนั้นเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอมานานหลายปีและที่สำคัญที่สุดเธอมีแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องรักษาชีวิตของชายผู้เป็นที่รักเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นลัตตาวิ่งออกจากจุดสตาร์ทได้ไม่กี่นาทีรองเท้าแตะเก่าๆก็ขาดเธอสะบัดมันทิ้งเส้นทั้งคู่แล้ววิ่งต่อไปด้วยเท้าเปล่าบางครั้งนางต้องใช้มือถกสารีให้สูงขึ้นเพื่อจะได้วิ่งถนัดลัตตาวิ่งวิ่งวิ่งแซงคู่แข่งทุกคนแล้วในที่สุดเธอก็เข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกท่ามกลางเสียงโห่ร้องกึกก้องของกองเชียร์ลัตตาได้รับเงินรางวัล 5,000 รูปีเธอพาสามีไปหาหมอก่อนที่จะพบว่าสามีของเธอเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเรื่องราวของลัตตาผู้วิ่งเพื่อรักษาชีวิตของสามีกลายเป็นข่าวดังสื่อมวลชนพากันมาสัมภาษณ์เธอคนจำนวนมากร่วมบริจาคเงินเพื่อให้สามีของเธอได้รับการรักษาจนกระทั่งสามีของเธอรอดชีวิตมาได้ในที่สุดบักวานสามีของเธอบอกว่าเขาทั้งคู่แต่งงานกันด้วยความรักและความรักนั้นไม่เคยจางหายลัตตาไม่เคยนึกถึงตัวเองเธออุทิศตัวเองเพื่อครอบครัวเสมอบักวานบอกว่าเขารู้สึกเศร้าเมื่อนึกถึงว่าลัตตาต้องมาทำอะไรแบบนี้ตอนที่อายุขนาดนี้แต่เขาก็ภูมิใจในตัวเธอมากเรื่องราวของลัตตาคารีกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมากและในปี2020เรื่องราวของเธอกับสามีก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติเรื่องลัตตาบักวานคาเรเรื่องที่ลัตตากับสามีได้แสดงเป็นตัวเองความรักนั้นยิ่งใหญ่เสมอ